นกันไปถึงว่าถ้าคุณพิธานั่งนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเป็นรองนายกคุณลุงป้อมถ้าเกิดไม่ลาออกแล้วมานั่งคือลุงป้อมไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะไปอยู่อ่ะคุณอนุทินคุณเศรษฐาไปนั่งอยู่ข้างๆเป็นรองนายกแล้วคุณพิธาเนี่ยอายุ42เราไม่ได้ดูถูกนะเขาเก่งเขาเก่งเขาได้เป็นนายกเขาเก่งแต่ถามว่าการที่คุณจะสั่งการหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างความเก่งอะไรมากกว่านี้ไหมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือแล้วคนที่มาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องมีผลงานให้เห็นแล้วไหมใช่คือแต่ว่าคือสังคมไทยเราอ่ะเราอาจจะเป็นคนยุคเราเป็น Gen X ใช่ไหมเราอาจจะมองว่าเฮ้ยต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต้องค่อยๆต้องอะไรอย่างนี้แต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาไม่ได้คิดแบบนั้นอาจจะไม่คิดอย่างนั้นเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยตรงไปตรงมาพูดเลยอันนี้ก็ได้คือพี่เขาอาจจะคิดว่าอย่าดูถูกความสามารถผมใช่คือมันอยู่ที่การเรียนรู้ของเขาแต่อยากจะชี้เห็นว่าอ่ะเรากลับมาที่จากน้องพิธาจากคุณพิธาเรามาที่พลเอกประยุทธ์เราจะเห็นอย่างวันนี้เนี่ยวันที่เราบันทึกเทปสัปดาห์นี้เนี่ยวันประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกหลังการเลือกตั้งเนี่ยเราจะเห็นสิ่งหนึ่งของพลเอกประยุทธ์คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเหมือนกับว่าการออกมาแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยต้องบอกเลยว่ามาแบบพระเอกแสดงความขอบคุณยินดีกับทุกพรรคผมก็จะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ก็อยากให้ทุกอย่างสงบเรียบร้อยอ่ะก็คือเหมือนแบบมาประกาศเลยว่าอ้าวก็คือมาแบบพระเอกนิ่งๆอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้มาผูกมัดตัวเองว่าฉันจะไปต่อหรือฉันจะวางมือเพราะฉะนั้นนี่คือชั้นเชิงทางการเมืองอย่างนึงที่แค่จะบอกให้แบบรุ่นหลังๆเนี่ยมองว่าพลเอกประยุทธ์ขนาดไม่ใช่การเมืองเป็นทหารมาแต่มาอยู่ในการเมืองก็8ปี9ปีแล้วเขาก็มีเทคนิคเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะยอมแพ้หรือไม่สู้แต่เพียงแต่ทางสู้ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันน่าจะบีบเหลือทางเดียวคือสูตร2เพื่อไทยสูตร2แต่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้ร่วมในสูตร2ใช่ไงก็คือฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยต้องมายอมเพราะฉะนั้นต้องรอดูเนื่องจากว่าอะไรป่ะพลเอกประยุทธ์เนี่ยวันที่ผลเลือกตั้งแล้วพลเอกประยุทธ์นั่งอยู่ที่พรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็มีการพูดคุยกับแกนนำนะพลเอกประยุทธ์พูดคล้ายเหมือนจะถอดใจบอกว่าอ่ะก็ทำงานกันต่อไปนะก็ทำหน้าที่ส.ส.ไปสิผมก็จะอยู่ข้างหลังพูดอย่างนี้คือพลเอกประยุทธ์พูดแล้วว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ยังเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคนั่นแหละใช่ไม่ได้ไปไหนนั่นก็หมายความว่าตามที่พี่เล็กพูดเมื่อกี้นี้การที่พลเอกประยุทธ์ไม่บอกว่าจะหันหลังแล้วการเมืองนั่นก็หมายความว่าพลเอกประยุทธ์ยังมีเชิงอยู่เพราะถ้าพูดไปมันกลายเป็นผูกมัดตัวเองเพราะว่ามันยังไม่มีรัฐบาลใหม่มาเลยและอีกอย่างหนึ่ง60วันนี้เนี่ยกกต.เขายังอยู่ระหว่างการรับรองผลและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า90วันนะคือภายหลังการเลือกตั้งแล้ว90วันถึงจะได้มาซึ่งรัฐบาลคือมีโอกาสได้ถึง90วันน่ะ ขออภัยค่ะนั่นแหละฉะนั้นพลเอกประยุทธ์จะพูดอะไรไปตอนนี้มันก็เหมือนกับเร็วและผูกมัดตัวเองไปโอเคใช่ไอ้ไทม์ไลน์หรือว่าไอ้บรรยากาศอะไรต่างๆเราอาจจะเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันต้องพักแล้วแหละมันถึงเวลาต้องพักแล้วแหละเพราะว่าผลการเลือกตั้งออกมาคุณยูก็ได้คะแนนแบบว่านิดเดียวไม่ได้อันดับ4อ่ะว่างั้นเถอะอันดับ4ถือว่าถ้าเป็นภาษาอันนั้นเค้าเรียกแพ้เค้าเรียกว่าพูดกันง่ายๆคือแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้แพ้แล้วเค้าเรียกว่าแพ้ในสนามแต่ชนะในเกมเพราะในตัวเองเพราะว่าถือว่าทะลุแต่เกมก็ยังไม่จบอย่าเพิ่งนับจบกูเพราะนั่นแหละถือว่าทะลุเป้าของอาจจะไม่ได้ทะลุมากแต่ถือว่าประสบความสำเร็จในการเมืองที่ตั้งพรรคสมัยแรกและทำการเมืองเองนะนั่นแหละก็เรียกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเชื่อได้ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยคงอาจจะได้เห็นภาพของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเดินคู่และคุยกันกับพลเอกป้อมพี่ชายอีกครั้งหนึ่งใช่เพราะอย่างวันนี้เนี่ยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนการประชุมเนี่ยก็แน่นอนเขาก็เข้าห้องเหลืองกันนะแม้ว่าคณะรัฐมนตรีจะลาประชุมกันถึง14คนแต่ว่า3ปอเนี่ยมาพร้อมหน้าเขาก็แน่นอนหลังก่อนประชุมก็เจอกันห้องเหลืองหลังประชุมก็เจอกันหลังประชุมเจอกันแล้วตอนที่พลเอกประวิตรเดินทางกำลังจะกลับและก้าวออกจากประตูมา29แล้วนายกวิ่งมาพี่ป้อมพี่กลับบ้านเลยหรือไปพักคะคะอะไรล่ะคะครับไปพักพี่ไปบ้านหรือไปพักพี่กลับบ้านหรือไปพักลุงป้อมก็พูดเหมือนกลับบ้านอ่ะไปบ้านก็ไปบ้านบ้านใช่นายกก็บอกว่างั้นพี่กลับบ้านไปพักผ่อนก่อนละกันคือแล้วหัวเราะเหมือนกับว่า
เหมือนกับว่าคำว่ากลับไม่ถามไม่มันเหมือนกับคำว่ากลับบ้านพักผ่อนเนี่ยมันเหมือนแบบว่าวางมือกันเมืองแบบรู้แล้วแต่หมายถึงว่าเขาหัวล้อไงเสือจะขอเข้าถ้ำมาสิท่าใช่ก็คือเป็นการตีความว่าพอดีว่านักข่าวโผล่หน้าไปพอดีไงวาสนานานุ่มเออก็เลยนายกแกเกาะประตูอยู่นายกเขาก็เลยคือเราก็เลยคิดว่านายกน่าจะไปหาพลเอกประวิตรแหละเพราะว่าเดี๋ยวกว่าที่รายการเราจะออกในวันเสาร์เนี่ยก็คงจะรู้แล้วล่ะว่านายกไปหาหรือเปล่าหรือไปหาวันไหนอาจจะไม่ได้หาในวันอังคารอาจจะไปหาวันอื่นก็ได้อ้อแต่ว่าวันพุธเนี่ยพลเอกประวิตรไม่อยู่ใบเขมรแต่ว่ากลับก็เดี๋ยวอาจจะเป็นวันอื่นก็ได้อาจจะไม่ใช่วันอังคารก็ได้เชื่อว่าวันนี้แหละใช่เชื่อว่าวันนี้แหละสถานการณ์มันร้อนคงจะต้องคุยเลยสถานการณ์มันร้อนไม่เท่ากับใจร้อนกว่าใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยถามพลเอกประวิตรนะว่าถึงเวลาหรือยังที่จะต้องไปจับมือกับพลเอกประยุทธ์แล้วสู้ใหม่พลเอกประยุทธ์ไอ้พลเอกประวิตรไม่ตอบก็ปกติไม่ตอบอะไรอยู่แล้วเดินมาอย่างเดียวเลยบอกว่าคุยกับนายกแล้วเจอกันก็คุยกันเอางี้พรรคก้าวไกลเขาก็ก้าวมาไกลแล้วสองคุณสองลุงเนี่ยก็ก้าวไปไกลเหมือนกันแยกกันไปไกลเกินกลับมาเถอะกลับมาก็อาจจะสายเกินไปแต่ว่าไม่กลับมาจูงมือไปพักด้วยกันไปพักผ่อนเออเออเพราะตอนนี้ทุกคนมองแล้วว่าเฮ้ยสถานการณ์เนี่ยมันถึงเวลาที่ลุงตู่ต้องกลับบ้านไปก่อนแล้วพลเอกประวิตรเนี่ยเดี๋ยวจะตามไปเพราะว่าอาจจะต้องในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลต้องช่วยพักเพื่อไทยก่อนหรือเปล่าฉันเชื่อในคำพูดของพลเอกประยุทธ์ที่พูดก่อนการเลือกตั้งบอกว่าคือถามว่าท่านนายกถ้าท่านเนี่ยไม่สามารถชนะการเลือกตั้งท่านจะทำยังไงฉันไม่ชนะมันก็มีคนทำแทนฉันแต่มันทำแบบเก่าไม่ได้แล้วทำแบบเดิมไม่ได้แล้วฉันเชื่อในคำพูดนี้อยู่จึงผนวกกับคำพูดของพลเอกประยุทธ์ที่ขอบคุณแต่ไม่ได้บอกว่าจะหันหลังให้การเมืองจะไปอยู่ข้างหลังนี่คือการที่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้หยุดทันทีทันใดใช่แล้วมันสื่อถึง2ความหมายนะอันนั้นคือสื่อว่า1เป็นการเมืองหลังจากมีรัฐบาลแล้วซึ่งเราไม่รู้ว่ารัฐบาลจะเป็นอะไรแน่แต่อีกอันนึงคือเหมือนเป็นการบอกว่าฉันยังไม่ยอมแพ้นะกับเกมนะเวลานี้เกมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยโอเคฉันอาจจะโอกาสเป็นนายกเนี่ยมันคงไม่ได้แล้วแต่ฉันจะทำยังไงให้ฝั่งอนุรักษ์นิยมหรืออย่างน้อยก็สูตรที่2ที่เราพูดกันเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ที่สุดเออเพราะว่าสูตร3ไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วมองอีกทีก็ลุงนะลุงอยู่มา8ปีโอกาสและอำนาจอยู่ในมือ8ปีลุงยังทำไม่สำเร็จไม่สามารถที่จะทำแน่นอนเรื่องนี้ได้สำเร็จพอพูดแบบนี้นะต้องบอกว่ามีเสียงจากฝั่งอนุรักษ์นิยมหลังการเลือกตั้งเนี่ยโทษเลยเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมทั้งกองทัพทั้งลุงตู่ทั้งอะไรเนี่ยลุงจะมาเดินหาประชาชนตอน30วันสุดท้ายเลือกตั้งมันไม่ทันแล้วลุงจะมาเฉพาะตอนหาเสียงมันไม่ใช่ต้องทำตั้งแต่นู่นแล้ว8ปีลุงอยู่มาทำไมลุงไม่ใช้โอกาสและอำนาจตรงนั้นในการที่จะทำให้ประเทศสงบจริงๆเอาจริงๆพูดตรงนี้เลยประเทศเนี่ยแค่สลบไม่ได้สงบความขัดแย้งมันยังมีอยู่รออยู่เบื้องหน้าเลยเอาเป็นว่าอย่างที่ทุกคนมองแหละว่าไม่ว่าฝั่งไหนเป็นรัฐบาลโอกาสที่จะเกิดปัญหาเนี่ยเยอะแต่มีการมองว่าถ้าเป็นสูตร2คือเพื่อไทยมีแล้วมีพรรคฝั่งอนุรักษ์นิยมมารวมเนี่ยอ่ะตอนนี้มันจะมีศึกด้านเดียวแล้วคือศึกฝั่งสีส้มเพราะฉะนั้นโอกาสที่ว่าถ้าเพื่อไทยร่วมกับฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยตั้งรัฐบาลเนี่ยก็ต้องดูฝั่งก้าวไกลที่เขาจะกลายเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะเคลื่อนไหวยังไงโดยเฉพาะเรื่องของนอกสภาที่เขามีมวลชนอยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยบนโลกโซเชียลเนี่ยเท่าที่สังเกตการดูบรรยากาศแล้วก็เริ่มมีการปลุกระดมกันเล็กน้อยแล้วว่าถ้าก้าวไกลไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเจอกูใช่คำนี้คืออะไรมีการแปะกันหน้าเจอกูบนหน้าโลกโซเชียลแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันนะว่าสถานการณ์ความวุ่นวายเนี่ยมันจะไปถึงขั้นไหนอย่างไรนะหาก1เพื่อก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลและ2สอยคุณพิธาจากเรื่องของคดีหุ้นนะแล้วถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลรวบรวมเสียงแล้วมันจะมีปัญหาอะไรมาหรือเปล่านะในอันนี้ส่วนหนึ่งพอพูดเรื่องนี้ปุ๊บนะต้องนึกก่อนว่าคราวนี้เนี่ยก้าวไกลถือว่านะคือแรงจริงๆไม่ค่อยแรงในโซเชียลแล้วที่ฮือฮาที่สุดคือเรื่องของกองทัพเขตทหารก็ยังเลือกก้าวไกล
ไม่เกินคาดอันนี้ไม่เกินคาดคือประเทศอื่นอะไม่เท่าไหร่เอ้ยหมายถึงว่าเขตอื่นเขตอื่นหรือว่าอะไรของประชาชนทั่วไปเนี่ยเราไม่เท่าไหร่แต่ครั้งที่แล้วก็เป็นอย่างนี้ใช่แต่ครั้งที่แล้วมันไม่เยอะขนาดนี้ปี62เนี่ยทหารเลือกตอนนั้นอนาคตใหม่ใช่ไหมเลือกพลังประชารัฐเนี่ยประมาณครึ่งนึงแล้วก็เลือกก้าวไกลประมาณ 40% คนเขาเบื่อลุงมันมีหลายเหตุผลคือแล้วอย่าลืมว่าเขตทหารเนี่ยคือส่วนใหญ่ที่มาลงเนี่ยคือน้องๆพลทหารโดยวัยแล้วเนี่ยความคิดเขาก็จะเป็นคนรุ่นใหม่เขาเรียกเจนอะไรนะเจน Y เจน Y เขาเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งโอเคเขาก็จ้องชื่นชอบในพรรคก้าวไกลอยู่แล้วอันที่สองน้องๆที่เป็นพลทหารถามว่าส่วนใหญ่เนี่ยมาแบบเกณฑ์มาทั้งนั้นคือเจอใบแดงเกณฑ์ทหารมาเพราะฉะนั้นเขาแน่นอนเขาก็ต้องอยากให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารคนสมัครมามันก็แค่ส่วนเดียวแต่นี่คือเป็นการส่งสัญญาณจากน้องๆพลทหารเลยว่าเนี่ยต้องการให้มีการปฏิรูปกองทัพต้องการให้มีการยกเลิกเกณฑ์ทหารอันนี้เราตีความได้นะแล้วก็ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนบางอย่างในกองทัพอันนี้แล้วเพราะว่าคนที่เลือกเนี่ยเสียงทหารเนี่ยไม่ใช่แค่พลทหารนายทหารชั้นประทวนจ่าใน10หรือแม้แต่นายทหารเองเนี่ยจำนวนไม่น้อยก็เลือกก้าวไกลแล้วไม่ใช่แค่เหล่าทัพทบนะดอนเมืองบางนาทหารเรือทหารอากาศก้าวไกลก็มาเพราะฉะนั้นไม่แปลกว่าทำไมเอาอันนี้เรามองแค่กรุงเทพนะก้าวไกลถึงยึดหมด32เขตแต่มันก็สะท้อนอะไรรู้ไหม มันก็สะท้อนว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไปสั่งการหรือไม่ได้ไปเผด็จการกับการเลือกตั้งในค่ายไม่อย่าบอกว่าไม่ได้สั่งต้องบอกว่าสั่งไม่ได้เพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่าทหารเนี่ยมีบทเรียนมาตั้งแต่การเลือกตั้ง3ครั้งที่แล้วแล้วพอสั่งปุ๊บข่าวรั่วซวยไอ้คนสั่งซวยไปไม่รู้กี่รอบแล้วครั้งนี้เนี่ยหมัดหมาดคือทัพภาค4ทหารช่างลายชวนกันเลือกเบอร์แนนเบอร์รัฐบาลด้วยโดยฝั่งรัฐบาลด้วยโดนเลยก้าวไกลเอาไอ้พลทหารเอาไปฟ้องก้าวไกลเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีและความเค้าเรียกว่าอะไรนะสมัยอ่ะโดยยุคสมัยอ่ะมันทําให้ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถสั่งทหารเกณฑ์ให้เลือกเบอร์ใดได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเขาก็เลือกตามความเห็นชอบถามว่าดีต่อกองทัพไหมดีตรงในแง่ที่ว่าก็เป็นประชาธิปไตยไงสั่งไม่ได้ไม่ได้สั่งด้วยเพราะสั่งแล้วเขาก็ไม่ทำเพราะสั่งไปแต่ซวยข่าวรั่วไปก็ซวยอีกเพราะฉะนั้นสั่งไม่ได้แต่เขามีวิธีโน้มน้าวด้วยวิธีอื่นซึ่งก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะเพราะฉะนั้นเขตทหารตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ากลายเป็น talk of เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นประเด็นที่กองทัพยังพูดกันไม่จบเลยขนาดเอาเป็นว่าแถวโรงเรียนในร้อยจปลซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งข้างโรงเรียนเนี่ยที่น้องๆเขาไปลงเลือกตั้งเนี่ยมี4หน่วยมีการแชร์เราก็ไม่ได้เห็นเองนะแต่มีการแชร์กันว่าน้องๆเนี่ยเลือกกัน3พรรคก้าวไกลมาอันดับ1เพื่อไทยอันดับ2รวมไทยสร้างชาติอันดับ3แต่ว่าหน่วยเลือกตั้งเหล่านั้นน่ะไม่ได้มีแค่น้องๆจะประลองอ่ะมีทหารข้าราชการที่เป็นของโรงเรียนแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลว่าเอ๊ะจะประลองก็เลือกแบบนี้เหรอคือจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้ฟันธงแบบนั้นได้นะเพราะว่ามันมีเสียงของข้าราชการทหารแล้วก็ประชาชนด้วยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปก้าวไกลจะได้เขาเรียกว่าอะไรจะทำประสบความสำเร็จตามที่ประชาชนได้ให้ฉันทามติคุณมาแล้วว่าให้คุณได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลทีนี้มันก็อยู่วิชาในมือของคุณว่าคุณจะทำยังไงจะพูดว่าวิชานี่เหรอวิชาแพ้ไม่ใช่วิชามันอยู่ที่วิชาทางการเมืองของคุณหรือว่าประสบการณ์ของคุณหรืออะไรก็ตามการประสานของคุณว่าคุณจะฝ่าด่านเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีตามที่ประชาชนเขาให้อำนาจคุณมาหรือเปล่าก็ต้องจับตาดูกันต่อไปเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าคุณไม่ได้มีคนเขารอคุณอยู่รอทำแทนคุณอยู่อย่างแน่นอนเพราะว่าต้องยอมรับว่าก้าวไกลเนี่ยมีอุปสรรคเยอะมีอุปสรรคเยอะกว่าการที่จะได้คือวันนี้เนี่ยณเวลานี้เนี่ยเชื่อว่าคุณพิธาต้องยอมรับกับตัวเองแล้วว่าการที่ตัวเองจะก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแม้ว่าตัวเองแต่งตั้งตัวเองแล้วว่าเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีการจะไปถึงจุดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคุณเลยเพราะว่าเงื่อนไขการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่แค่ว่าประชาชนเลือกมาคุณก็ต้องมาจับการเป็นพันธมิตรของพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อที่จะมาสนับสนุนคุณด้วย
พราะการเป็นรัฐบาล นั้นมันจะต้องมีพรรคพันธมิตรถ้าคุณไม่ได้แลนสไลด์มาไม่งั้นอนาคตการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรของตัวเองที่จะสนับสนุนงานรัฐบาลคุณจะไม่ประสบความสำเร็จเช่นกันนี่คือเหตุผลที่เขาต้องมีเงื่อนไขและกลไกตามระบอบกว่าจะได้มาซึ่งการเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะใช่นะสัปดาห์นี้เราโฟกัสแค่สูตรที่1ทางเลือกที่1คือพรรคก้าวไกลและนายกวิพิธาก่อนนะคะแล้วสถานการณ์ในสัปดาห์หน้าเราถึงจะมาพูดว่าถ้าเป็นสูตร2เพื่อไทยตั้งใครเป็นนายกค่ะนะอันนี้น่าลุ้นมากถ้าไปสู่จุดนั้นนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้จบที่เพื่อไทยก็ได้มันอาจจะเป็นในพรรคร่วมก็ได้นะคะวันนี้สัปดาห์หน้ามาเจอกันวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะไปสิลาค่ะลาสวัสดีค่ะ